ตายเป็นโรคมะเร็งมะเร็งเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ย180%ที่ต้องเป็นมะเร็งตายเราอย่าได้ประมาทตรวจวิจัยให้มันถูกต้องการเจริญกรรมฐานเป็นการแยกแยะออกไปหน้าอนุโมทนาสาธุการด้วยบางคนก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรถ้าเราแยกแยะออกได้ตามกรรมฐานอย่างที่พูดซ้ำไปแล้วนั้นคนนั้นจะมองคนในแง่ดีจะพูดจาพาทีมีเหตุมีผลคนที่พูดจาไม่มีเหตุมีผลเป็นที่น่าเชื่อถือยากต่อเนื่องจากว่าทิฏฐิตัวนั้นไม่ได้ลดละมีทิฏฐิในตัวเองของดีก็มีอยู่ในตัวเองการเจริญกรรมฐานเนี่ยเราจะต้องแยกแยะในตัวเองออกธาตุทั้ง4อาการ32มันไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นเรามาครั้งนี้ก็ต้องการจะสร้างบารมีคือต้องการทำความเพียรกันเพียรให้ถึงที่ เราไม่มีโอกาสจะสร้างความเพียรได้นั่นก็ขอเจริญพรว่าดียากชาตินี้ทั้งชาติเราคิดว่าชาติหน้ามีจริงไหมถ้าชาติหน้าไม่จริงคิดอย่างนั้นง่ายๆถ้าเรามีเพียรสูงแบบพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีมาถึง80ประสงค์ไขก็แมนสังกับกับ10,000 ปีไม่ใช่ของง่ายแต่แล้วเราก็ทำของง่ายให้เป็นยากให้ของยากเป็นง่ายตัวการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันลึกซึ้งมากและรายละเอียดอยู่ในชีวิตมากถ้าเราจิตใจไม่แกว่งแกว่งสมาธิดีไม่มีเรื่องอะไรที่มาคิดให้มันไร้สาระเสียสมองเราจะรู้ของจริงว่าของจริงนั่นคืออะไรของจริงนั่นคือความยากของจริงนั่นคือความลำบากของปลอมนั่นของง่ายทำอะไรก็มักง่ายมักได้ขอไปทีกันมันจะอดหมดโอกาสที่จะนี้ได้ดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่ที่พูดเนี่ยง่ายจังเลยแต่ทำยากมันลำบากมันต้องเหนื่อยยากแล้วมันต้องปวดเมื่อยแสนสาหัสแต่การปวดการเมื่อยการเวทนามันเกิดขึ้นในตัวเรานั้นนี่แหละมันเป็นผลงานของชีวิตเราที่จะต้องเกิดมาในสากลสุภพพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่ต้องการเกิดต้องการจะสอนชาวโลกให้หมดไปเสียกองจากกองทุกข์นานาประการทุกข์มีหลายกองเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บป่วยป่วยไข้มันมีแต่ความทุกข์ไปทั้งนั้นไม่มีเลยที่ความสุขที่แท้จริงหาได้ยากถ้าพลาดจากกันก็เป็นทุกข์มันมีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นตลอดรายการเราต้องพลาดจากของไปที่รักมันก็ต้องเป็นทุกข์หาความสุขตรงไหนความสุขที่แน่นอนคือความสุขที่หมดทุกข์ไม่มีทุกข์เกลือปนเป็นทุกข์ตั้งสุขเพื่อไปนิพพานสมปรารถนาดังที่ตั้งใจว่าทุกประการจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นการสร้างความดีต้องยากมากเหนื่อยและเมื่อยล้าไอ้สร้างความชั่วเนี่ยคือพูดไปซ้ำๆซักๆกันนานชอบลงทุนความสบายมันสบายแล้วก็เข้าใจตรงกันข้ามว่าเป็นความดีเวลาทำอะไรมีความสุขต้องการความสุขต้องการความเจริญแต่ก็ไม่รู้เลยว่าความสุขนั้นได้มาจากความทุกข์ความเจริญรุ่งเรืองได้มาจากความเสื่อมแต่แท้
มันไม่มีอะไรกว่าจะเจริญได้เนี่ยต้องเหนื่อยไหมต้องเสื่อมโทรมมาจากชีวิตเราต้องทำงานต้องแสนจะสาหัสต้องอดทนต่อสู้กับการงานมากหลายหลากหลายมาด้วยความไม่ดีแล้วทำให้มันดีขึ้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆแต่เมื่องานแสนจะยากลำบากมากก็จะถึงความเจริญเช่นนี้เนี่ยบางคนมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยต้องแสนยากมากแต่ก็มายกตัวอย่างเอาตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนนี่มันวัดนี่มันเป็นอย่างนี้มาได้มันจะป่าดงพงปลายกุฏิก็เป็นไม้ไม้นิ้วไม้ช้ำฉาพังโบสถ์ก็จะพังศาลาก็จะพังอะไรไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่ว่าจะเป็นของดีนี่แหละของเสียทำให้ดีเนี่ยแสนจะยากต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกว่าจะเจริญรุ่งเรืองมาจากความเสื่อมอันนี้เพราะวัดเนี่ยมันเจริญแล้วก็เสื่อมลงเสื่อมแล้วก็เจริญขึ้นมาอย่างนี้เหมือนคนเรามันเจริญแล้วต้องเสื่อมท่านทั้งหลายอย่าประมาทนะเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เจริญรุ่งเรืองเวลาเท่าทะเลแก่ชรามันชักลำบากลงไปชักยากลงไปชักถอยหลังลงคลองเนี่ยใกล้จะตายมันก็หมดกันแค่นั้นเองความสนุกเหมือนแต่ก่อนมันก็หมดไปความเจริญรุ่งเรืองความสบายใจก็หมดไปมันมีแต่ความไม่สบายใจมาทับถมหัวใจตลอดเลยการแต่ไปบ้านใครมีลูกมีหลานมากมายเท่ามันไม่มีความสุขหรอกมันมีแต่ความทุกข์ทุกข์ยากลำบากไปโดนเอาลูกหลานไม่ดีติดยาบ้าหรือทำชั่วไม่เรียนหนังสือหนังหามันก็ทำทุกข์ไม่มีความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงนั้นคือแบบความสุขไม่เกี่ยวปนหรือความทุกข์ไม่มีทุกข์ปลดเปลื้องทุกข์ออกจากตัวเองได้ให้เบาเราก็สามารถจะมีความสุขได้ถึงจะพูดด้วยว่าเงินทองซื้อความสุขไม่ได้ซื้อความดีก็ไม่ได้ซื้อความสำเร็จได้ไหมไม่ได้คือความทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความดีเห็นชัดในตัวเองเนี่ยการเจริญกรรมฐานเนี่ยมาได้สองสามวันเราอาจจะรู้อะไรได้บ้างว่าแหมมันยากมันเหนื่อยมากและมันทรมานปวดเมื่อยปวดสะโพกกายแต่เราก็ต้องอดทนนี่แหละความสุขที่เราจะได้ถึงเนี่ยมันต้องทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์หนออะไรมันมีความเสื่อมอะไรมันมีความดับมันมีความเสื่อมตลอดในการมันไม่มีเรือที่จะดีขึ้นมาได้แต่เราก็ต้องสร้างบารมีสร้างความเพียรต้องเดินทางตลอดด้วยหนทางมรรคมัญคาด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่อันนี้เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยร้อยจะชักหนึ่งที่จะสนใจและต้องสนใจในความเพียรอันนี้จะไม่เพี้ยนคนเราที่เพี้ยนไปเนี่ยจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรก็เพราะรู้ไม่จริงและเพี้ยนไม่จริงไม่มีบารมีขึ้นมาในตัวเองมันก็เพี้ยนไปตามสภาพเพี้ยนไปตามภาวะของเขาเหล่านั้นคนเราเพี้ยนมีไม่เวียนอยู่ในจุดมุ่งหมายอันนั้นเพราะฉะนั้นความดีเป็นยากมากมันเกิดเป็นของง่ายแต่ประการใดงานทั่วไปมันสับสนมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกังวลทุกอย่างเรามีเพื่อนบ้านมากมายหลายประการมันก็ทุกข์มากขึ้นมีเพื่อนบ้านน้อยก็ทุกข์น้อยมีลูกมากก็ทุกข์มากแล้วก็มีเพื่อนเยอะแยะมันก็ทุกไปทั้งหมดคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นก็เอาดีไม่ได้จะมาอยู่นี่เป็นเวลานาน40กว่าปีแล้วไม่รู้หมดไปกี่ร้อยล้านไอ้โน่นพังไอ้นี่พังต้องทำโน่นทำนี่เห็นไหมมันเสื่อมมันไม่มีอะไรเจริญมันก็ทางเสื่อมโทรมถ้าสร้างมากก็เสื่อมมากกลางไว้มากก็เสื่อมเยอะนุ่นพังอันนี้พังก็ซ่อมไม่ไหวเช่นเดียวกัน
เหมือนสังขารของเราไม่เที่ยงหนออนิจจังทุกขังหน้าตาไม่จะเสื่อมสังขารของเราที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็เสื่อมอยู่ในวัยที่ต้องเสื่อมโทรมและก็หมดไปในที่สุดไม่มีอะไรกลับมาที่จะเจริญอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้จิตใจเจริญสังขารเนี่ยมันเจริญไม่ได้แน่นอนมันไม่จะหมดไปสังขารก็เสื่อมโทรมอันนี้จังเอ้ยทุกขังอนัตตาแต่มีสามารถที่จะทำได้คือจิตใจทำให้มันคงทำให้มีสติทำแล้วอดทนในจิตใจชีวิตนี้จะมันคงต่อไปในโอกาสข้างหน้าแน่นอนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ท่านมาปฏิบัติร่วมกับเราในวันนี้ก็ขอให้ตั้งใจมันประคองจิตให้เข้าอยู่ในโลกนี้ให้ได้บางคนเนี่ยหลายๆอย่างอย่างท่านทั้งหลายก็ผ่านทางโลกมามากแล้วอะไรเป็นอะไรท่านอาจจะต้องรู้แล้วถ้าท่านไม่รู้เลยเนี่ยทางโลกแล้วว่าความเจริญเนี่ยดับเสียใจต่อภายหลังไม่มีใครช่วยท่านหรอกจะมีเพื่อนบ้านล้านถิ่นนี่จะเพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากันก็ตามถ้าความจำเป็นเกิดขึ้นโดยเฉพาะตัวนะเขาก็ช่วยแล้วไม่ได้นี่แหละการเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นการช่วยตัวเองได้แน่นอนทุกอย่างช่วยได้มันมีทุกข์เราก็แก้ทุกข์กำหนดทุกข์มันมีความสุขก็ไม่แน่นอนก็ต้องกำหนดความสุขลงให้มันตกซึ่งความสุขเหล่านั้นมันก็กลายเป็นความทุกข์ไม่มีความสุขแท้เท่ามันเกลือปนเอาความทุกข์มาเกลือปนได้เงินได้ทองมากมายถือว่าเป็นความสุขนั่นแหละเป็นความทุกข์โดยไม่รู้ตัวเราขอฝากไว้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้หน้าที่ได้นะมันมีอะไรมันไม่มีทางดีมีแต่ทางเสื่อมจิตของเราเนี่ยเดือดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมันเกิดดับเรามองไม่เห็นถ้าเรามีสติครบเครื่องวงจรของเขาจะเห็นว่าเกิดดับขวาย่างหนอหนอไปตรงเนี้ยมันจะดับไปเลยจิตดวงอื่นมันจะเบิดช้ายาหนอลงไปกำหนดจิตใหม่คือตัวขวาจิตใหม่มันเกิดจิตเก่ามันดับเสียงหนอเขาด่าเขาว่าตาสติไว้เดี๋ยวเสียงมันก็ดับมันก็ดับกลับไปแต่เราพาไปเอาอดีตเอาเสียงดับมาใส่ในหูหูนี่มันเป็นสื่อมันเป็นหลอดไฟฟ้าตาก็เป็นหลอดไฟฟ้าแต่ไฟฟ้ามันขาดหลอดมันขาดไฟไม่เดินคือจิตกระแสจิตไม่เดินเนี่ยไฟไม่สว่างเนี่ยตาบอดมันจะเห็นไหมหูหนวกมันจะได้ยินไหมจมูกเป็นไซนัสมันจะได้กลิ่นไหมลิ้นเป็นอัมพาตลิ้นกระด้างคางแข็งมันจะได้รับรสไหมไม่ได้เลยนี่แหละจิตไม่เดินกระแสไฟไม่เดินกระแสไฟนี่คือจิตเราเนี่ยเปิดสวิตช์ขึ้นมันก็เดินไปตามท่านบางคนบอกว่าจิตอยู่ที่สมองมันไม่ใช่หรอกมันเป็นคอนเซนเซอร์ตั้งหากมันไม่ใช่จิตมันเป็นเครื่องคือการกรองแต่จิตเข้าไปแล้วมันการกรองแต่พวกหลักคอนเซอร์นี่มันเสียมันเสื่อมไอไฟฟ้าไม่เข้าสมองก็เสื่อมเลยคิดอะไรไม่ออกคือไปหมดอย่าเข้าใจว่าเป็นจิตมันเป็นเครื่องการกรองเครื่องสัมผัสทำให้กระแสไฟฟ้าเกิดพลังงานไปตามสภาพของชีวิตถ้าเราทำจิตดีนะอารมณ์ดีแล้วอวัยวะดีหมดร่างกายทั้งขาก็ดีแข็งแรงขึ้นแต่อารมณ์ไม่ดีเสื่อมสูญเสียสุขภาพอนามัยแล้วนะร่างกายทั้งขาทั้งหลายมันก็เสื่อมโทรมไม่มั่นคงถาวรแต่จิตเรามั่นคงแล้วถึงจะเท่าทะเลแต่ชรายังไงอวัยวะจะเสื่อมไปแค่ไหนมันก็ยังแข็งแรงเพราะว่าอารมณ์ไม่ช่วยได้จิตนี้ช่วยสังขารได้บางอย่างแต่ก็ช่วยไม่ได้หมด
แต่มันก็ต้องเสื่อมลงไปแต่การเสื่อมไปเหมือนตายสังขารไม่เที่ยงหมดสภาพไปแต่ไอ้จิตไม่หมดสภาพถ้าเราไม่ฝึกจิตเข้าไว้แล้วมันหมดสภาพจริงๆสังขารเสื่อมด้วยจิตก็เสื่อมด้วยนั้นมาจิตเสื่อมไปแล้วสังขารก็หมดไปจากสภาพไม่มีโอกาสจะดีได้ไม่ใช่ว่าจะไปมองเผินผลเลิศว่าแล้วจะมานั่งเพื่อจะไปสวรรค์นิพพานจะเพิ่งไปถึงขั้นนั้นแต่จุดมุ่งหมายไปแค่ไปขั้นนั้นจริงไปถึงนิพพานจริงแต่เราเอาแค่ขั้นต้นแล้วพอสมควรแก่หน้าที่และการงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะนั่งกันเป็นวักเป็นวานเป็นตอนการนั่งให้มันถี่ลงไปจะเอาสองสามชั่วโมงก็คงจะไม่ไหวติดต่อกันไปอย่างนั้นก็เอาแต่เดิน1ชั่วโมงเมื่อวานก่อนเอา1ชั่วโมงครึ่งก็จะแยกกันเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงแล้วเราเดี๋ยวก็ทำต่อไปค่อยๆทำต่อไปแล้วให้มันติดกันเสมอต้นเสมอปลายก็ใช้ได้แต่เราจะเอาทั่วภาพไปเดิน3ชั่วโมงนั่ง3ชั่วโมงก็แสนจะยากลำบากบางทีมันมีเวทนามากมายทำให้จิตตกแล้วเราไม่เข้าใจประคองจิตอาจจะเสียหายได้เหมือนกันต่อที่นี้ไปก็เริ่มดำเนินงานกันต่อไปเพื่อไม่เสียเวลาในที่นี้แล้วก็เอาเดินตรงกลมเอาแค่ชั่วโมงเดียวก่อนแล้วก็นั่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวต่อเดินต่อนั่งต่อพักสักชั่วครู่เท่านั้นเองนะเอาละต่อนี้ไปก็เริ่มดำเนินงานเดินให้ยาวๆอย่าไปเดินขวางทางขวางไปอย่างนี้บ้างไปทางนี้บ้างเลยก็ต้องทนกันเดินให้เป็นแถวเป็นแนวไปมันจะได้ยาวเดินยาวๆดีนะถ้าเราไปขวางมาทางนี้บ้างไปทางนี้บ้างเดี๋ยวไปทนกันเดี๋ยวก็เดินตรงกลมนั่นบางท่านอาจจะไม่เข้าใจวิธีการกำหนดลมให้ใจเข้าออกที่เราพองหนอยุบหนอให้มันได้จังหวะปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นหลักเราให้ใจเข้ายาวๆให้ใจออกยาวๆคายเทอารมณ์สักสามสี่ครั้งแล้วเราเพิ่มกำหนดพองหนอยุบหนอให้ยาวๆถ้าเราทำได้มันจะคล่องไปหมดจะทำอะไรก็ไวคล่องแคล่วคล่องไวขึ้นเพิ่มระยะขึ้นมากแล้วการกำหนดอริยบทต่างๆนั้นทางตาหูจมูกลิ้นกายทวาร6อินทรีย์หน้าที่ที่เรารับผิดชอบถึงเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยรับผิดชอบได้ดีมาก ถ้าเรากำหนดได้อย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นเราจะรับผิดชอบตัวเองได้เยอะแต่จะช่วยตัวเองได้มากไม่ต้องไปพึ่งใครคน เราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใครไม่รู้ไม่เข้าใจก็หาว่ากรรมฐานจะไปสวรรค์นิพพานข้อเท็จจริงแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านไปหามาให้เราเนี่ยต้องการจะให้เราแก้ปัญหาของใครของมันต้องการจะให้พ้นทุกข์ไม่ต้องการจะให้เอาความทุกข์มาไว้ในใจแล้วเราก็ไปสร้างแต่ความทุกข์ความยุ่งยากวุ่นวายตามอารมณ์ของตนเพราะฉะนั้นอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันทิฏฐิสามมันจะตาไม่เหมือนกันคำว่าทิฏฐิสามมันจะตาคือมีทิฏฐิมานะไม่เหมือนกันเห็นความเห็นตรงกันข้ามคนเราต้องมีความเห็นไม่เท่ากันและนิสัยไม่เหมือนกันคำว่านิสัยตัวนี้แปลว่าแบบอย่าง คำว่าแบบอย่างเนี่ยมันมาแต่ชาติก่อนติดนิสัยมาจากจิตใจไม่เคยมาหัด
บางคนว่าหัดให้เป็นนิสัยแบบนั้นแบบนี้ก็จริงเหมือนกันแต่หากว่านิสัยเดิมน่ะมันจะติดมาแต่ชาติก่อนนิสัยของคนน่ะที่มันติดในวิญญาณน่ะมาแต่ชาติก่อนแท้ๆมาในชาตินี้เปลี่ยนแปลงได้ไปโดนเอาสิ่งวัดล้อมไปอยู่ในบ้านจะไปเกิดที่ไม่ดีไอ้คำว่าเกิดที่บ้านดีบ้านไม่ดีนั้นมาจากไหนมาจากกฎแห่งกรรมการกระทำของเรามาชาติก่อนที่เคยมาเป็นญาติเป็นพี่น้องกันหรือเคยมาเป็นศัตรูกัน มาจากชาติก่อนเนี่ยมันในชาติปัจจุบันนี้สิ่งฆ่ากันตายในวงญาติมันก็มาแต่ชาติก่อนทำไมนี้ชาติก่อนมาแล้วในวงญาติจะฆ่ากันได้ยังไงฆ่าลานฟันแทงกันแย่งสมบัติการความเห็นไม่ตรงกันมาแต่ชาติก่อนไม่ชาติก่อนไม่ได้เป็นพี่น้องกันไม่ได้เป็นท้องเดียวกันต่างคนต่างมาสร้างเวรสร้างกรรมในชาตินี้ในชาติปัจจุบันเหมือนอย่างเหมือนเจ้านนทุกข์กับพระนารายณ์ที่มาต้องมาลบลาฆ่าฟันกันในพื้นภาคมนุษย์ก็เพราะโกรธแห่งกรรมชาติก่อนไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเรื่องจริงมันมีมาแต่โบราณที่ท่านนักปราชญ์ได้เอามาเพิ่มเติมเช่นโลกเรื่องรามเกียรติ์ตอนโดนทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์เหลือเกินโดนเทวดาเทพทุกวันความเคืองก็ผูกเจ็บใจร้ายกาจคือยักษ์ไอ้นนทุกข์นี่มันที่แรกมันไม่เป็นยักษ์มันเป็นพวกลูกเล่ห์กวางการปลูกของเทพเจ้าในสวงสวรรค์อันนี้เปรียบเทียบเลยก็ความดีความชอบของไอ้นนทุกข์มันมีจึงไปขอพระอินทร์แค้นเคืองเทวดาเขตหัวจะต้องฆ่าเทวดาให้ตายพระอินทร์ก็ให้นิ้วเพชรมันมีมาตั้งแต่นั้นแหละนิ้วเพชรที่เทวดาตายหมดเลยมันก็เหิมฮึกด้วยความประมาทพระอินทร์จะสาปก็ได้แต่ทำไม่ได้หรอกสาปทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าให้ท่านให้มานิ้วเพชรแล้วท่านจะมาทำลายเพชรของท่านได้อย่างไรตรงนี้เป็นหน้าคิดเหมือนกันแต่พระอินทร์ก็มาได้ไกลกรองว่าให้ไปเนี่ยเพื่อให้นิ้วเป็นเพชรจะได้มีอำนาจเราจะสากงานอนาคตและชาติต่อไปแต่เจ้านนทุกข์ไม่ได้คิดแบบพระอินทร์คิดแบบว่ากูจะฆ่ามึงแต่พระอินทร์คิดอีกรูปหนึ่งไม่ได้คิดว่าจะฆ่าบริวารของพระอินทร์คือเทวดานางบนสวงสวรรค์อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังคิดเท่าไม่ถึงการอันนี้เป็นผลงานมากพระพุทธเจ้าท่านก็ทราบเรื่องนี้คืออสูรอสูรเนี่ยแปลว่ายักษ์ลายเลยก็ต้องให้ท่านนารายณ์มาปราบท่านนารายณ์ก็ต้องโจรใจนะก็ไม่รู้จะทำยังไงทำไม่ได้ถ้านำลายปราบอนุทุกข์ไม่ได้เพราะมันได้มีเพชรจับพระอินทร์ไล่ยิงให้พรมันถึงจะมีฤทธิ์มากมีเดชเดชานุภาพมากอันนี้ก็เข้ากับหลักกรรมฐานหลายเรื่องบางคนไม่เข้าใจแล้วเรามาจากชาติอันใดที่ที่สามัญญาตามีที่ที่สูงคือยักษ์ก็คือมนุษย์แล้วนี่เนี่ยจิตใจเป็นยักษ์สามารถจะฆ่ากันได้รับจ้างฆ่าคนก็ได้ยิงคนตายฆ่าคนฆ่ามนุษย์เป็นผักเป็นปลาก็แบบเดียวกันคือพวกยักษ์
ก็คือมนุษย์เรานี่เปรตอสุรกายสัตว์เลี้ยงฉานยักษ์ในพระวินัยที่พระเทศสอนพระมีครบมีทั้งยักษ์มีทั้งบันดอกมีทั้งเปรตผู้หญิงยักษ์ผู้หญิงเปรตมีทั้งนั้นนั่นมาเป็นเช่นนี้แล้วท่านอรายก็กลัวเดชพระเดชานุภาพของฤาษีเพชรทำให้พรเขาพระอินทร์คำว่าพรนี่สำคัญมากนะให้พรพระอินทร์ให้พรให้นนทุกข์มีพรสวรรค์ชื่อตายแน่ท่านอรายเท่านั้นที่จะมาปราบได้ถ้างั้นปราบไม่ได้ก็ไปเชิญท่านอรายมาท่านอรายก็มาคิดพิจารณาดูถ้าจะไปต่อกรได้นนทุกข์ก็จะสู้นนทุกข์ไม่ได้ถึงจะมีฤทธิ์มีสี่กรสี่มือท่านอรายก็ต้องแพ้ฤทธิ์ของไอ้นนทุกข์ทำไมแพ้เพราะฤทธิ์ของพระอินทร์มอบให้เรียกว่าพรน่ะที่เราไปขอพรคำให้พรนี่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้แล้วจะถอนพรได้ไหมยกตัวอย่างว่าโยมไปพ่อไปแม่เขาเนี่ยให้พรลูกอย่างดีเลยให้ไปเรียนหนังสือให้จบด็อกเตอร์ให้พรอย่างโน้นให้พรอย่างนี้ให้ดีนี่พรของพ่อแม่ก็อยากจะเลี้ยงถามโยมอ่ะถอนพรออกได้ไหมพอเกลียดลูกเขาแล้วลูกไปทำไม่ดีขอพรคือก็คงไม่ได้นะแต่ที่เป็นพ่อแม่คิดไม่ถึงคือไปด่าลูกแช่งลูกโมโหก็ฆ่าด่าลูกอย่างโน้นอย่างไล่ลูกจากบ้านจากช่องอย่างที่เราเคยได้ยินมาอย่างนั้นถอนไม่ได้หรอกเนี่ยพ่อแม่จะเป็นบาปนะพระอินทร์ถึงไม่ทำถ้าถอนได้พระอินทร์ก็ถอนไอ้ที่ให้นนทุกข์มาถือว่าเป็นลูกเหมือนกันพ่อแม่ที่รักลูกอย่างแก้วตาพอโมโหขึ้นมานะด่าแหลกเลยแล้วก็ขอของคืนที่กูให้มึงไปเอาคืนมามีที่ไหนแต่ในโลกมนุษย์ไม่มีกลายเป็นบาปร้ายอย่างแหละไล่แหลกแต่พ่อแม่ในชาตินี้เห็นจะไม่มีไม่เข้าใจบางทีแช่งลูกไล่ออกจากบ้านออกจากห้องไปแต่เห็นจะเป็นได้ยากนะพระอินทร์ถ้ายังทำไม่ได้เราทำไมทำได้หนอบางทีสามีภรรยารักกันจะแก้วตาเวลาจะเกลียดกันด่ากันแหลกเลยด่าคุยด่าทั้งเจ็ดชั่วโคตรด่าตลอดรายการเป็นบาปเป็นกรรมอย่างร้ายแรงเวลารักกันจะให้พรนะเวลาเกลียดกันแช่งเลยแช่งอย่างโน้นอย่างเพราะฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยมันแก้ปัญหาตรงนี้อีกอันหนึ่งเราจะได้รู้ว่าเราได้รับพรมาจากชาติไหนบ้างถ้าทำถึงขั้นจะรู้ว่าพรมาจากไหนพระอินทร์ท่านจึงเสียใจว่าเราเขียนด้วยมือจะลบด้วยเท้าคงไม่ได้คงไม่ได้ก็จึงให้คนอื่นไปปราบท่านอรายก็กลัวเหมือนกันกลัวนิ้วเพชรพรของพระอินทร์ยังอยู่ครบดีไม่ดีเดี๋ยวไอ้นนทุกข์จะชี้เอาตายจะว่าอย่างไรเพราะว่าท่านอรายยังสู้พระอินทร์ไม่ได้พรเนี่ยพรพระอินทร์มันอย่างเราเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกขอโปรดกรุณาเมตตากับลูกอย่าแช่งอย่าด่าอย่าคิดที่ไม่ดีกับลูกและยินท่านสอนไว้